ไทยแลนด์นิวเมเบลีนเปิดตัวมาสคาร่าลัจเซนซิชันอลสกายไฮสุดฮิตคว้าพีพีกริดเป็นนิวไอซ์ออฟเมเบลีนคนแรกของประเทศไทยเมเบลีนนิวยอร์กประเทศไทยเปิดตัวสินค้าใหม่ลัจเซนซิชันอลสกายไฮมาสคาร่ามาสคาร่าตำนานไมสกายไฮซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกและเป็นกระแสไวรัลใน TikTokล่าสุดเข้ามาจำหน่ายในไทยแล้วอย่างเป็นทางการและคว้าตัวพีพีกริดอํานวยเดชกรนักแสดงและนักร้องชื่อดังขึ้นแท่นนิวออสออฟเมเบลีนคนแรกของประเทศไทยเป็นตัวแทนของแบรนด์ในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ตกแต่งรอบดวงตาและคิ้วพร้อมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงาน PPX Sky High Maybelline Exclusive Live Eventตอบรับนี้ไม่เคยเท่าที่เราทำมานะครับของ Maybelline ไม่เคยอยู่ในเลเวลนี้มาก่อนนะครับระดับนี้นี่คือเป็นความน่าตื่นเต้นนะครับที่ทางแบรนด์เนี่ยมอบให้กับทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของน้องพีพีครับถามแล้วว่าทำไมตัดสินใจเลือกน้องพีพีมาเป็นดีเซอร์แบรนด์โอ้โหคำถามยากเลยจะต้องบอกก่อนเลยนะครับอันดับที่1ก็คือว่าพอทุกคนพูดถึงว่าเมเบลีนเนี่ยทุกคนจะคิดถึงอะไรนะครับทุกคนชอบคิดถึงคำว่านิวยอร์กก่อนเลยเนาะซึ่งนิวยอร์กเนี่ยทางแบรนด์ของเรามันก็มีความหมายมากกว่าเป็นเมืองนะครับมันคือความหลากหลายนะครับความมีพลังแล้วก็แฟชั่นนิสต้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องพีพีเนี่ยมีทุกอย่างที่บอกมาเมื่อกี้เลยนะครับทั้ง3อย่างแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือจุยเนี่ยเคยทำงานที่นิวยอร์กกับสิงคโปร์มาก่อนนะครับเป็นครั้งแรกที่มาเมืองไทยพอมาทำงานเนี่ยจะลอนช์มาสคาร่าตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุดของแบรนด์เนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะเลือกคุณนำเสนอนะครับแบรนด์แอดโวเคทคนไหนนะครับพอเห็นน้องพีพีขนตาที่ยาวสวยแล้วก็การที่สามารถนำเสนอนะครับขนตาขนคิ้วให้เฉิดฉายได้นะครับอยากเฉิดฉายมานานแล้วเพราะฉะนั้นเมเบลีนมอบโอกาสนี้ให้นะครับดีใจครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากๆคือตัว PMP ได้ยินตัวมาสคาร่าตัวนี้ของทางเมเบลีนมาตลอดอยู่แล้วครับผมก็เป็นตัวดังเลยคือพอทางแบรนด์ติดต่อมาอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเรามากเราไม่เคยจะพรีเซนต์โปรดักที่เป็นบิวตี้โปรดักที่เกี่ยวกับขนตาหรือคิ้วอะไรเงี้ยเหมือนกันเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันก็ตื่นเต้นครับผมแล้วก็ดีใจมากๆก็อยากขอบคุณเมเบลีนแล้วกันครับที่มอบโอกาสนี้ให้กับน้องพีขอบคุณครับแล้วพี่จือขอบอกว่าน้องพีพีGreatly exceed my expectation เนาะคือเกินความคาดหมายพี่มากเลยแบบเพราะว่าการชูตงานตาเนี่ยถือเป็นงานที่ยากที่สุดนะครับสำหรับเครื่องสำอางเพราะว่าน้องเราน้องพีพีเนี่ยนำเสนอ Sky High Mascara ได้ดีมากๆนะครับทั้งตัวผลลัพธ์ของมาสคาร่านะครับแล้วก็วิธีการที่นำเสนอความเป็นนิวยอร์กนี่คือทำได้ดีมากข้อสนุกนะครับผมก็เป็นพี่รู้สึกว่าคือตัวพี่เองพี่ก็ทำบิวตี้โปรดักต์หลายอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นงานตาเหมือนที่พี่จูนพูดเลยคือมันเป็นงานที่ค่อนข้างยากแล้วก็เซนซิทีฟด้วยเพราะว่ามันเหมือนว่าเราต้องโฟกัสตรงโปรดักต์ตรงนี้อย่างเดียวแล้วเราพรีเซนต์ทุกอย่างผ่านสายตาอย่างเดียวเงี้ยครับผมก็เป็นอะไรที่ชาเลนจ์ตัวพี่มากครับผมแล้วก็รู้สึกว่าร่วมงานครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในสำหรับตัวพี่เลยครับใช่เป็น under this capacity นะครับในฐานะ new eyes of Maybelline เนี่ยเป็นผู้ชายครับคนแรกจากครับท่านอันนี้จะมีโปรเจกต์ต่อเนื่องกับน้องพีพีไหมคะโอ้ยมีกันดีไหมพี่ พี่อยาก make it happen มากโอ้ยแน่นอนต้องให้พี่พูดเพราะว่า Maybelline New York อีกหลายรอบใช่ไหมได้เลยครับใช่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าน้องพีเนี่ยเป็น new eyes of Maybelline นะครับของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นคือ eyes ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ตานะครับเรามีอีกหลายโปรเจกต์แน่นอนที่จะร่วมงานด้วยกันนะครับแล้วก็maybe เราไปเดินด้วยกันที่นิวยอร์กไหมวันเดย์ไม่ติดเลยใช่ไหมไปฟิลส์แอฟเวนิวหรือมิดแพ็กกิ้งจุยบอกว่าเป็นความหลากหลายดีกว่านะครับอันนี้ดีกว่าเพราะว่าคือความหลากหลายเนี่ยที่เมเบลีนบิลีฟนะครับแล้วก็ตัวจุยส่วนตัวก็บิลีฟด้วยก็คือว่าเป็นเดือนอย่างเช่นตอนนี้เป็นเดือนไพร์มันใช่ไหมครับเป็นเดือนที่ทุกคนเนี่ยออกมาเฉลิมฉลองความเป็นตัวของตัวเองนะครับการหลากหลายนี่มันน่าจะอยู่ในแง่มุมของการที่ทุกคนนะครับได้ออกมาเป็นตัวของตัวเองนะครับไม่ว่าจะมีสีผิวแบบไหนไลฟ์สไตล์แบบไหนนะครับไม่จำกัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเป็นเดือนที่เราคิดว่าด้วยฉลองความหลากหลายในแง่มุมนี้ดีกว่าครับ
สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ Sky High Mascara นะครับอันนี้แทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่า TikTok เนี่ยเป็นไวรัลนะครับถ้าเกิดทุกคนไปดูใน TikTok เนี่ยถือเป็นกระแสดังมาแล้วทั่วโลกนะครับเริ่มจากที่อเมริกาไปจนถึงยุโรปนะครับแล้วเข้ามาถึงเอเชียนะครับพอประเทศไทยเนี่ยรอมา2ปีแล้วนะครับ Maybelline Thailand เนี่ยมอบ Sky High นะครับให้กับทุกๆคนในเมืองไทยเนาะเรียกได้ว่าแบบทั้งมาสคาร่ายิ่งปัดยิ่งพุ่งเราไม่พอคือกันน้ำได้อีกคือทุกๆคนใช้ในทุกๆโอกาสได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Dress Up นะครับstylish beautiful อย่างนี้หรือว่า every single day นะครับใช้เป็น everyday use ก็ได้ครับผมยังไงก็ตัวเพียงฝากกับ Maybelline ด้วยนะครับผมตัว mascara sky high นะครับผมก็ตัวเพียงพี่ได้ลองใช้แล้วพี่รู้สึกว่ามันดีจริงๆนอกจากจะคือมันมีสารสกัดมากมาย waterproof bamboo extract หรือว่าอะไรอื่นๆคือเยอะมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองไปใช้กันดูนะครับยังไงฝาก Maybelline นะครับชนบท Thailand News